คนสามคนนะสัมผัสหรือกระทบกับสิ่งเดียวกันนะแต่จิตใจของคนสามคนเนี่ยไม่เหมือนกันพลิกแปลงไปตามชั้นตามภูมิคนหนึ่งสมมติว่าเห็นผู้หญิงสวยมาสามคนนี้นั่งอยู่ด้วยกันนะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งสวยเห็นไหมอารมณ์มันเดียวกันนะคือผู้หญิงสวยๆเหมือนกันนี่แหละคนเดียวกันด้วยเดินมาไอ้คนหนึ่งเกิดราคะชอบคนที่สองมองไปนะก็เห็นโอ้มันสวยแต่เปลือกนะข้างในมันก็สกปรกนะมีแต่ของปลอมหลอกๆอยู่ข้างนอกนะอย่างสวยๆอย่างเนี้ยถ้ามันไม่สระผมสักสามวันนะมันก็ไม่สวยแล้วไม่อาบน้ำสักวันเดียวก็ไม่สวยแล้วเนี่ยเนี่ยคนนี้มองอย่างนี้นะมองเห็นปฏิกูลเห็นอสุภะอย่างเงี้ยอันนี้เขาได้สมาธิได้ความสงบข่มราคะได้ไอ้คนแรกนะเกิดราคะไปเลยนี่เป็นอกุศลเต็มที่คนที่สองนะพิจารณาสุภะไปจิตใจสงบได้สมาธิอีกคนที่สามก็เห็นนี่ก็แค่รูปที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวก็ผ่านไปนะเห็นรูปผ่านมาแล้วรูปนี้ก็ผ่านไปเกิดแล้วก็ดับเห็นความรู้สึกในใจตัวเองชอบนะเห็นผู้หญิงแล้วชอบก็เรื่องปกติอ่ะไม่ต้องไปทำเป็นไม่ชอบถ้าชอบก็รู้ว่าชอบเท่านั้นเองไม่ต้องแกล้งไม่ชอบนะเห็นผู้หญิงสวยนะก็เห็นว่าเป็นรูปที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเห็นที่จิตตัวเองยินดีพอใจเดี๋ยวพอเขาผ่านไปลืมไปเห็นอย่างอื่นก็เกิดพอใจเกิดไม่พอใจเรื่องอื่นต่อไปอีกเออนะรูปก็ไม่เที่ยงนะจิตก็ไม่เที่ยงนะเฮ้ยคนนี้เห็นผู้หญิงคนเดียวกันนะแต่คนนี้ขึ้นวิปัสสนาได้นะเพราะในสถานการณ์อย่างเดียวกันนะถ้าคนซึ่งมีอินทรีย์แก่อ่อนกว่ากันนะมันจิตใจมันจะพัฒนาไปคนละด้านนะเอกพวกหนึ่งสะสมแต่กิเลสมันก็กระทบอะไรมันก็เกิดแต่กิเลสใจมันก็ต่ำลงไปเรื่อยๆอีกพวกหนึ่งกระทบไปแล้วก็มีสมาธิขึ้นมาได้ความสุขได้ความสงบนะอีกพวกหนึ่งกระทบแล้วเห็นไตรลักษณ์ก็ได้ปัญญาเนี่ยในอารมณ์เดียวกันในสิ่งเดียวกันนะแต่คนซึ่งคุณภาพจิตใจไม่เหมือนกันนะไปเห็นของอันเดียวกันนะผลลัพธ์ที่ออกมาก็ไม่เหมือนกัน